สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะจับบอลสีนางไหมกับบอลสีนกกระทามาคู่กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขาจะมีความเหมือนกันตรงไหนค่ะนี่เลยค่ะมาแล้วเห็นไหมคะว่ามาวางจับคู่กันแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันมากเลยค่ะแต่เราจะไปดูทีละตัวกันนะคะมาเริ่มเลยค่ะที่ตัวนี้ค่ะนี่ก็คือบอลสีนางไหมนะคะโอ้โหถ้าขึ้นชื่อว่าบอลสีนางไหมยังไงเนาะก็ยังคงความสวยงามอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะลักษณะของบอลสีนางไหมค่ะเขาก็จะมีสีแดงๆนะคะแต้มอยู่ที่ใบของเขานั่นเองค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบอลสีนกกระทานะคะความเก๋ไก๋ของเขาก็คือมีลายจุดนั่นเองที่เป็นสีชมพูค่ะดูสิว่าความสวยงามไม่แพ้กันเลยจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยลักษณะของใบบอลสีนางไหมนะคะกับนกกระทาค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่านกกระทานะคะจะมีสีแต้มอยู่ตรงกลางค่ะนั่นก็คือสีแดงชมพูเลือดส่วนนางไหมนะคะก็จะแต้มด้วยสีแดงที่ใบนั่นเองค่ะถ้ามองผิวเผินนะคะก็ดูว่าจะคล้ายกันมากเลยทีเดียวแต่มีอีกข้อสังเกตค่ะนั่นก็คือที่ใบนะคะโดยรวมของใบของเขาเนี่ยมาดูที่นางไหมนะคะเห็นไหมคะว่าความต่างก็คือใบของเขาจะเหมือนกับรูปหัวใจนั่นเองค่ะมีความโค้งมนแล้วก็ปลายแหลมนะคะเหมือนกับหัวใจเลยแต่ว่าถ้าเป็นนกกระทานะคะที่ปลายเขาจะมีความมนมากกว่าบอลสีนางไหมนั่นเองค่ะนี่ก็คือความต่างของเขานะคะแต่ในความต่างก็คือยังมีความสวยเหมือนกันทั้งคู่นั่นเองค่ะนี่คือด้านหลังของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นนกกระทาค่ะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นนางไหมค่ะที่ก้านก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ใบจะค่อนข้างเขียวเข้มด้านหลังของเขานะคะจะเห็นได้ชัดนี่นะคะก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าปลูกยังไงจะทำให้บอลสีเนี่ยมีใบได้ตลอดทั้งปีเคล็ดลับง่ายๆนะคะทุกคนก็ควรจะหาจานมารองน้ำเอาไว้นะคะรองที่ก้นถาดของเขาเวลาที่เราปลูกบอลไว้ในกระถางใช่ไหมคะแล้วมีจานรองน้ำอยู่ที่กระถางจะทำให้มีความชุ่มชื้นตลอดเวลาค่ะเราก็จะได้ชมบอลสีตลอดทั้งปีค่ะ